มันเป็นหนังในเริ่มต้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ญี่ปุ่นบุกขึ้นไทยแล้วก็ทางไทยก็ต้องจัดกลุ่มที่เขาเรียกว่ายวทหรือว่ายุทธทหารเนี่ยขึ้นที่ชุมพรนะครับเป็นที่มาของชื่อชพ1นะครับและญี่ปุ่นก็ไม่ได้มาธรรมดาก็คือขนอาวุธประหลาดอาวุธชีวภาพบางอย่างที่มันมีผลทำให้คนกลายเป็นซอมบี้เข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญครับผมคือมันเป็นหนังที่ผสมผสานระหว่างความเฮอร์เรอร์นะครับความเฮอร์เรอร์แอคชั่นแล้วก็มีเรื่องราวของมิตรภาพของกลุ่มทหารยุวชนทหารซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนเด็กมัธยมเนี่ยครับที่แบบยังไม่ได้มีความชำนาญในการออกไปสู้รบหรือเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายแล้วเขาก็ต้องแก้ไขมันไปครับคือจริงๆพี่นนท์เนี่ยเราชอบการแสดงการอะไรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เนี่ยฮะโดยตัวละครของเมฆในเรื่องชื่อเมฆกับหมอกนะฮะพี่ชายน้องชายพี่นนท์รับบทเมฆพี่อัดรับบทหมอกเขาเป็นพี่ชายน้องชายที่มีคาแรคเตอร์ตรงข้ามกันตัวพี่ชายเนี่ยอยากได้เป็นคนที่แบบค่อนข้างเจ้าระเบียบเป็นทหารเป็นนายทหารที่ต้องออกตามหาพวกเหล่ายุวชนพวกนี้นะฮะเป็นนายทหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชายชาติทหารทำทุกอย่างเพื่อชาติอะไรอย่างนี้อย่างมั่นคงซึ่งเราเชื่อว่าคือความเป็นแบบความเป็นบทที่มันดูแบบเถนตรงสตริกอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าพี่นนท์แบบเป๊ะอะไรเงี้ยพี่นนท์เขามีเคมีอย่างนั้นอยู่ในขณะเดียวกันแล้วก็ฝั่งพี่อัดเนี่ยตัวน้องชายที่มันจะค่อนข้างแหกข้อคิดตรงข้ามกับพี่ชายเลยก็เราก็รู้สึกว่าเคมีทั้งสองคนเขาทำหน้าที่อันนี้นะนี่เป็นเหตุผลว่าต้องเป็นสองคนนี้เท่านั้นใช่ครับก็คือตัวผมชอบชองซอมบี้มากๆอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างหนังที่เราประทับใจก็เทนทูปูซานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอมันเป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกในชีวิตแล้วตัวพี่ขมกำกับเองด้วยเนี่ยเราก็เลยมันไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะในการที่จะรับชอบอะไรที่ตัดสินใจโอเคตอนแรกที่ผมแล้วก็ชอบซอมบี้อยู่แล้วครับเหตุผลอย่างอื่นมั้ยที่อยากเล่นมากๆเลยเหตุผลเริ่มแรกเนี่ยเป็นเพราะ2อย่างนี้แล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้อ่านบทเราได้อ่านไซนอปซิสแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมุมมองใหม่ที่เราจะได้เจอในเรื่องนี้คือปกติอาจจะเจอแค่มุมมองคนที่วิ่งหนีตายซอมบี้เนาะแต่นี่มันจะมีความเรื่องแบบมุมมองซอมบี้ด้วยซึ่งอันนี้พอผมได้ลองอ่านบทแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเราชอบมากๆเลยเพราะมันแบบมันใหม่สำหรับเราครับมุมมองซอมบี้ที่ว่าจะมาได้ไหมอ่ะหรือว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้อัดพูดดีกว่าฮะเพราะว่าอัดเขาจะผมว่ามันเป็นมุมมองของซอมบี้ที่จะมีความรู้สึกนึกคิดแล้วกันหรือถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือปกติแล้วก็อันนี้เราจะได้เห็นมุมมองของคนที่กำลังจะได้กลายไปเป็นซอมบี้ด้วยว่าความรู้สึกของการต้องทรานส์ฟอร์มไปสู่การเป็นซอมบี้มันเป็นยังไงและการจะต้องอยู่ในภาวะนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเป็นยังไงผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงด้วยครับการเล่นบทที่มันมีความเหนือจริงอยู่มันก็เป็นชาเลนจ์ที่เรารู้สึกถูกท้าทายด้วยสิ่งนี้แล้วมันก็ทำให้เราสนุกกับการค้นหาการไปอยู่กับบทแล้วก็การกระโจนลงไปในที่ที่เราไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงแต่มันคือการใช้ความรู้สึกใช้สัญชาตญาณแล้วก็ความเชื่อใจของทุกคนทีมนักแสดงพี่โผล่ทีมงานทุกคนอ่ะไปด้วยกันครับพี่โผล่ก็โอเคของเราคือโอเคมากเลยอย่างเงี้ยพอเป็นพี่น้องตัวเราก็มองยังไงว่าพอเล่นด้วยกันเราผมว่าหมายถึงว่ามันก็จริงๆตัวจริงเราก็แตกต่างกันจริงๆหมายถึงว่านนก็จะเป็นนนผมก็เป็นผมอะไรเงี้ยคือมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีที่หมายถึงว่า personality ของเราสองคนก็มีความต่างกันแล้วมันก็สามารถเอามาใช้จริงได้ในการเป็นพี่น้องที่เหมือนมีความคิดคนละขั้วอะไรแบบนี้อ่ะนะคะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยในเรื่องเล่นเป็นอะไรอ๋อครับชื่อใครทุกครั้งเวลาเรียกก็จะแบบใช่อะไรเงี้ยมันจะแบบใกล้กันยังไงนะครับในเรื่องอะค่ะบทบาทของเราเป็นยังไงคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยในเรื่องก็คือเป็นผู้กองครับคอยคุมน้องๆทหารยุวชนนี่แหละครับก็
จะมีความเห็นตรงมีความรักชาติสติ๊กทุกอย่างก็คือเป็นคนที่มีกฎระเบียบขั้นตอนชัดเจนเหมือนกันคนหนึ่งมันเลยเป็นจุดเรื่องว่าเราเลยเอ็นดูนนกุลเหมือนลูกชายในเรื่องอะครับก็เลยจะมีความรักความเป็นห่วงไปขอเขาจากแม่มาแล้วก็แบบได้มารับใช้รับราชการเป็นทหารอะไรเงี้ยครับด้วยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วชอบอะไรที่สุดครับพอแล้วแบบมาทำงานเรื่องนี้แล้วมาเล่นเรื่องนี้แล้วแบบอยากชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วอยากให้คนมาดูอะไรเงี้ยชอบอะไรที่สุดชอบการตีความซอมบี้ของพี่โขมคือซอมบี้ที่เราเห็นมันจะเป็นสเตจเดียวที่ถูกกัดปึ้งแล้วก็กลายเป็นแบบซอมบี้วิ่งไล่ล่าคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีการตีความโดยตัวผู้กำกับเองว่ามันจะมีระยะของซอมบี้ก่อนที่จะกลายเป็นแต่ละเลเวลมันจะมีลักษณะยังไงมีภายนอกเป็นยังไงภายในจิตใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับและนอกเหนือจากคนที่จะได้เห็นซอมบี้แล้วก็จะได้เห็นเรื่องราวของความรักฉากสงครามแน่นอนได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยความรักเราก็จะได้เห็นก้อนนี้ประคองเรื่องทั้งหมดไปจนจบครับเรียกว่าเรื่องนี้มีหลากหลายแบบอารมณ์ใช่ไหมหลากหลายเรียกอะไรเรื่องราวหลากหลายโมเมนต์ใช่ไหมคะครับสาวสวยของเราหนึ่งเดียวในเรื่องยังไงพูดถึงคาแรคเตอร์เรื่องนี้หน่อยค่ะใช่อย่างซิดก็จะรับบทเป็นพยาบาลสาวดีกว่าค่ะที่ทำงานอยู่ในค่ายทหารคอยดูแลรักษาทหารเวลาบาดเจ็บค่ะก็จะเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงในค่ายทหารรู้สึกว่าสวยสุดเลยใช่ไหมในเรื่องใช่ค่ะดีใจมากค่ะที่เป็นผู้หญิงคนเดียวร่วมงานกันมาค่ะมีอะไรที่แบบว่ามันง่ายยังไงอ่ะจริงๆความยากจริงๆอาจจะเป็นตัวบทนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในพาร์ทเป็นเพื่อนร่วมงานก็สนุกมากๆค่ะทุกคนเอเนอร์จี้ล้นและเอเนอร์จี้แบบเยอะมากๆมันเฟรชมากจริงๆค่ะแล้วทุกคนทำงานกันเป็นทีมมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้จอยกับทีมนี้ในการทำงานสนุกมากจริงๆพูดถึงน้องๆที่มาร่วมเล่นในเรื่องค่ะถือว่าที่ผมว่าชอบมากๆเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะนะฮะดูแล้วเราก็เชื่อมากๆว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วความตั้งใจเกินร้อย energy เกินร้อยด้วยวัยกับเขาเรียกวัยตัวจริงของเขากับวัยในเรื่องอ่ะมันเหมือนกันคาแรคเตอร์มันก็เลยไม่ได้ต้องทำอะไรมากเพียงแค่ปล่อยตัวเองโฟลว์ไปกับเรื่องอ่ะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันทำให้พวกเขาสนิทสนมกันจริงๆมันก็เลยทุกครั้งที่ถ่ายไปเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราได้สิ่งที่เราหวังจริงๆว่าคนกลุ่มนี้มันต้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีใครบ้างตัวแทนยุวชนทหารน้องชายผมตอบด้วยเชสโทนโหดมากคือท้าทายแบบยับโหดเลยใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยโหดมากเฮ้ยแค่ได้ยินชื่อของพี่โขมก็มันแบบเดี๋ยวไก่นี่ไก่หน่อยเพิ่มวอลลุ่มให้หน่อยฮัลโหลครับแค่ได้ยินชื่อของพี่โขมก็แบบรู้สึกว่าเพราะผมติดตามผลงานหนังของพี่โขมทุกเรื่องเลยครับก็คือผมรู้สึกเป็น FC อยู่แล้วครับแล้วก็เลยรู้สึกกลัวตั้งแต่ที่แรกเลยครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องหนังเรื่องแรกของผมด้วยอะไรด้วยเจอพี่ผมตัวจริงมาร่วมงานกันจริงๆอ่ะค่ะเจอแต่วันแรกเก่งเลยครับมองหน้าด้วยมองหน้าแล้วจริงใช่มั้ยที่เขาบอกว่าพักกองก็จะไปแบบว่าวินพื้นอะไรกันที่รังเยอะจริงครับจริงครับทั้งวินพื้นทั้งเต้นด้วยครับผมไม่รู้ใครอันนี้ขาดเอลพิ้วเอลพิ้วมาครับใครครับพี่บอยครับอันนี้สายเต้นอันนี้สายนี่ฮะอันนี้ทางไหนมาอันนี้สายวิทย์พื้นสายพลังครับผมยังไงครับเล่าให้ฟังแบบบรรยากาศทำงานในกองเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่อยากให้ energy เราดรอปเพราะว่าที่กองมันก็ค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่ก็อากาศจะร้อนถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็จะอ่อมผมก็เลยเน้นพาน้องๆเขาเรียกให้ออกเดินไม่ได้ถ่ายเหนื่อยนะเล่นร้องเหนื่อยเพื่อให้เรามีบอดี้ที่สวยงามเผื่อมีผลบุญเราติดตามเบื้องหลังความซ่าได้ไหมอวัตพี่ผมคะเห็นว่าจะไปถ่ายต่างประเทศด้วยหรอคะครับผมเดือนหน้าครับเดือนหน้าก็ได้รับเกียรติที่จะไปเวิลด์พรีเมียร์กันที่นิวยอร์กฟิล์มเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลนะครับในเดือนหน้าช่วงกลางเดือนซึ่ง
หนังนั้นก็เร่งอยู่ครับเหลืออีกเยอะไหมเสร็จแล้วครับตัดต่อเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดสุดท้ายแล้วเกลี่ยมิกซ์หนังอะไรเงี้ยซึ่งทันครับตามกำหนดการเราทันอยู่แล้วครับผมเรารู้หรือคาดหวังยังไงคะพอแล้วว่าพอจะไปต่างประเทศคือเราก็อยากให้ดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แบกเฉพาะชื่อก้องเกียรติขมสิริเนาะเราเอาไปทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าคือมันทุ่มเทกันเราเห็นความเหนื่อยความเราเข้าไปถ่ายในถ้ำซึ่งอากาศมันหมดนักแสดงทีมงานวิ่งๆอยู่เป็นลมไป 2-3 คนอะไรเงี้ยแต่เราก็เอามันออกมาจนได้เพราะฉะนั้นการไปเนี่ยเราก็หวังว่าความตั้งใจของน้องๆเนี่ยมันจะถูกผู้ชมรักอย่างงี้เลยว่ะแล้วผู้ชมของเราก็ไม่ได้เราคาดหวังผู้ชมคนไทยให้รักมันและเราก็คาดหวังว่าผู้ชมทั้งโลกจะรักมันได้เพราะว่าเราเชื่อว่าหนังของเรามันสากลอะซอมบี้มันสากลนะฮะครับผมถามคุณมองการทำหนังเนี่ยที่จะให้คนมาดูอะที่บอกว่าอะไรมันท้าทายยากที่สุดทำแล้วคนต้องมาดูคนอยากมาดูก็จริงๆมันก็ประกอบไปด้วยหนังมันหลายปัจจัยครับหนังมันก็ยังยืนยันอยู่เรื่องเดิมว่ามันต้องเติมตั้งแต่ต้นยันปลายทางอ่ะต้นทางที่เราต้องแข่งกับการทำคอนเทนต์เนาะเราก็ต้องแข่งกับการทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจในวันเวลาที่เราดูอะไรสั้นลงเพราะนั้นเราจะสื่อสารกับเขายังไงเราจะมั่นคงยังไงหนังมันยังจับใจคนดูได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่มันยังท้าทายจนกระทั่งไปถึงขั้นตอน PR ว่ามันหนังมันจะถูกนำพาไปสู่สายตาคนเยอะที่สุดได้ยังไงอย่างเงี้ยมันยังคงเป็นเหมือนเดิมที่มันท้าทายตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางแต่มันยังคงมีเสน่ห์เพราะว่าโลกของภาพยนตร์มันก็ยังไม่หยุดนะครับครับกับเรื่องนี้ค่ะความคาดหวังที่สูงระดับไหนเอ่ยระดับ 1,500 ล้านเดี๋ยวนี้ใครถามผมคาดหวังเยอะๆไปก่อนซึ่งก็หนึ่งครับผมครับก็ฝากฝังพลังความตั้งใจของเด็กเจเนอเรชันนี้เนาะคือจริงๆแล้วมันเป็นงานคอลแลบระหว่างผมกับเด็กนิวเจนจริงๆซึ่งมันการส่งต่อแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆที่เราได้ทำมันแล้วก็ก็ขอบคุณทาง IFA นะครับสำหรับโอกาสในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากชอบพอ1สมรภูมิคืนชีพด้วยนะครับ1สิงหาครบรถหนังซอมบี้ที่ผมเชื่อว่าเราการันตีได้มันดีมันสนุกฮะมันครับผมฝากทีมฝากครับคุณจอนอ่านครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องชอบพอ1สมรภูมิคืนชีพด้วยนะครับอย่าก็จริงๆอย่างที่ผมพูดไปเลยอย่างที่พี่ผมพูดไปเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังซอมบี้ที่ครบรสจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคือทุกคนอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่จริงๆนะครับคือจะไม่ใช่แค่แบบซอมบี้วิ่งไล่คนละบางทีก็จะมีความแบบคนวิ่งไล่ซอมบี้ก็มีนะครับผมแล้วมันจะมีประเด็นหลายประเด็นเลยที่ผมรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบกินใจทุกคนได้แน่นอนนะครับก็ฝากด้วยนะครับ1สิงหาคมนี้ครับครับผมก็ฝากครับฝากมาซัพพอร์ตพวกเราทุกคนนะครับซัพพอร์ตน้องๆทุกคนด้วยที่มาร่วมกันใส่เต็มในหนังเรื่องนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนผมว่าทุกคนก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรักหนังเรื่องนี้รักตัวละครในหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเรารักพวกเขาครับฝากด้วย